เช้าแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์อ๋อกำลังคิดอยู่ว่าไปทำอะไรดีขอคิดกันตื่นได้แล้วนี่ยังไม่ได้นอนจะ10 โมงเช้าแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนนี้อยู่สักที่หนึ่งแถวบางปูก็กำลังหาโลเคชั่นที่สำหรับการถ่ายภาพอยู่เดินล่อๆมาตรงนี้ก็อาจจะมีตรงนี้แดดแรงมากมันเป็นเส้นๆอย่างนี้เนาะที่ปักๆอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นเส้นนำสายตาอย่างดีแต่ว่าโลเคชั่นที่ยืนตอนนี้มันอย่างเงี้ยก็อาจจะลำบากแล้วก็มีฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นท่าเรือก็เดี๋ยวดูว่าจะถ่ายอะไรแต่จริงๆอยากถ่ายตรงนี้นะคือถ้าตรงนี้น้ำไม่มีนี่ถ่ายได้เลยต้องดูอีกทีนึงนะเดินๆไปเรื่อยๆหวังว่าคนจะได้รูปสวยๆบ้างไม่ได้ถ่ายรูปนานละก็อยู่ตรงอีประภาคารจอดเรือละเมื่อกี้ดูตรงนู้นที่มันเป็นแท่งๆไม่น่าจะเวิร์กตอนแรกว่าจะลงตรงนี้แต่คิดว่าแม่งโคตรสูงเลยคิดว่าไม่น่าจะรอดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเดินตรงนี้ดีกว่าวันนี้เลยถ่ายที่เขาทำเดี๋ยวคงเอาฟิลเตอร์มาใส่ดึงชัตเตอร์ให้ช้าๆทะเลจะได้เรียบๆแล้วเดี๋ยวมาดูทำเป็นขาวดำดีกว่าเนาะจะได้ดูแบบอันอาร์ตหน่อยก็เดี๋ยวถ่ายกันเลยก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าก็เอาฟิลเตอร์มาใช้นะนี่ก็ใส่เป็น10สต็อปลด10สต็อปแสง Big Stopper นะครับผมจากลีก็เช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วน่าจะแดดประมาณนี้น่าจะดึงชัตเตอร์ได้ประมาณ5วินาที F13 ISO 100วินาทีแต่ว่าที่สำคัญนี่ต้องปิดไอ้นี่ด้วยเพื่อไม่ให้แสงมันเข้าอ้าวเลือกปิดอันเริ่มเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วสำหรับการถ่ายรูปแบบชิลๆวันนี้นะครับผม F16 น่าจะดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูรูปขั้นโปรเซสแล้วจริงๆว่าไปแล้วรูปสีก็สวยดีนะแต่ว่าขาวดำอาจจะแบบว่าได้อารมณ์ดาร์กกว่านะชิลๆอารมณ์สงบๆกับการถ่ายรูปวันนี้ไม่ได้หาโลเคชั่นอ่ะพอดีมาแถวนี้เดี๋ยวหาที่ถ่ายกันใหม่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปพาไปครับบาย